สวัสดีค่ะหาคู่กับพี่บีแบงค์ของแมทชิ่งนะคะไม่ได้อัดไปนานเลยเราหยุดกันหลายครั้งหลายวันมากเลยเนาะติดต่อกันคุณชุลีดำขึ้นเพราะว่าไปเที่ยวทะเลรู้สึกเลยตั้งกระจกไว้ตรงนี้เอาไว้ดูเวลาพูดก็จะเห็นว่าทำไมฉันดำขึ้นอ่ะกลับมาวันนี้มีประมาณ2ชุดประมาณ10แผ่นตอบไปหมดแล้วค่ะเอาข้อที่ทำได้เนาะเอาเลยสำหรับตัวเองคิดว่าในการเลือกคู่ไม่ได้ขึ้นอยู่แค่ความรู้สึกพึงพอใจแต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหาคู่อย่างอื่นที่สามารถทำให้ชีวิตคู่เป็นไปได้ดีเช่นความมั่นคงความคิดการวางแผนอนาคตการศึกษาและทัศนคติในการใช้ชีวิตแต่การเลือกคู่ครองจากปัจจัยหลายๆอย่างเช่นนี้คนบางกลุ่มกลับมองว่าเรื่องมากและเป็นที่มาของประเด็นต่างๆเช่นผู้หญิงสมัยนี้เลือกคนที่รวยสมัยนี้หาผู้หญิงที่ทนลำบากกัดก้อนเกลือกินไม่ได้แล้วคำถามแรกพี่บีตอบก่อนอันนี้น้องนักศึกษาเขียนมาแต่น้องมีมุมมองเหมือนพี่ๆผู้ใหญ่แล้วเลยพี่ๆผู้ใหญ่แล้วก็มองอย่างนี้ละค่ะมองหาความมั่นคงความคิดการวางแผนอนาคตการศึกษาและทัศนคติในการใช้ชีวิตถือว่าน้องมองโลกเร็วเนาะเก่งจังเลยหนังสือเล่มนี้พี่บีก็บอกผู้ชายมองหาคู่ที่หน้าตาผู้หญิงมองหาคู่ที่ฐานะจริงๆก็เป็นอย่างนี้แหละน้องเอ้ยแต่น้องเก่งจังเลยเป็นนักศึกษามองโลกออกเร็วขนาดนี้ผู้หญิงทุกคนชอบผู้ชายเก่งนะคะสิ่งที่น้องบอกนั่นน่ะมันเป็นคุณสมบัติของผู้ชายเก่งผู้ชายเก่งมักจะมีระบบความคิดที่ดีระบบความคิดที่ดีทำให้เขาเจริญเติบโตในหน้าที่การงานหรือธุรกิจมันเป็นไปด้วยกันก็กลายเป็นผู้หญิงชอบคนรวยมันไม่ผิดเนาะน้องชอบคนรวยไม่ผิดแต่ว่าน้องก็ต้องอยู่ในจุดที่เลือกได้นะคะเป็นคนที่ได้เลือกอย่างที่น้องอยากจะเลือกแล้วก็อย่าไปสนใจเลยว่าใครจะมาบอกว่าผู้หญิงสมัยนี้เลือกคนรวยกัดก้อนเกลือกินไม่มีแล้วมันเป็นความจริงอย่างนั้นก็รับมันไปเนาะพี่ว่ามันเราก็รู้กันอะไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากลำบากหรอกถ้าผู้ชายก็จะพูดอย่างนั้นมันก็เราก็รับไปสวยๆก็เหมือนผู้หญิงไงผู้หญิงก็ยังพูดเหมือนกันเนาะว่าผู้ชายมองหาแต่คนสวยก็เหมือนกันผู้ชายก็รับไปสวยๆเหมือนกันเราก็นะเป็นอะไรก็รับไปตามนั้นข้อ2ปัจจัยการเลือกคู่ของคนส่วนมากในปัจจุบันคืออะไรก็คืออย่างที่พี่บีบอกพี่บีบอกได้เลยว่ามันเป็นความเจงมันหนีไปไม่ได้ถึงยังไงก็ตามแต่ว่าบางทีเขาจะซ่อนนะเขาไม่บอกเราตรงๆแต่ว่าเราจะเห็นจากแฟนเขาที่เขาเลือกอะว่ามันก็ใช่นั่นแหละผู้ชายเลือกคู่ที่หน้าตาผู้หญิงมองหาคู่ที่ฐานะซึ่งอีกครั้งนะคะไม่ผิดไม่ผิดใครจะเลือกตรงไหนไม่ผิดแต่เราต้องทำจุดให้ตัวเองอยู่ในจุดที่เลือกได้พอเราเลือกได้แล้วเราก็เลือกอย่างที่เราอยากจะได้แต่ถ้าเราอยู่ในฐานะที่เราเลือกไม่ได้แล้วเราเลือกมากเราก็จะขึ้นคานใช่ไหมมันก็จะเห็นน่ะหาคู่3ปี4ปีหาไม่ได้สักทีเพราะว่าเราเลือกไม่สมกับต้นทุนที่เรามีพี่บีจะแปลสิ่งที่คนเป็นน่ะเป็นต้นทุนเพราะทุกอย่างมีต้นทุนถ้าต้นทุนเราดีเราก็ขายง่ายต้นทุนเราไม่ดีแต่เราตั้งราคาสูงมันก็ลำบากเนาะก็ตามนั้นก็ยังไงลองเอาไปอ่านไปหาอ่านดูนะคะมีประโยชน์มากก็เทปนี้หมดแล้วนะคะหาคู่กับพี่บีแบงค์ของแมทชิ่งสวัสดีค่ะ